ันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีวาระสำคัญหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิ้นเดือนนี้ครับ30กันยายนนะครับพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้ควบคุมโรคระบาดโควิด-19 จะสิ้นสุดลงนะครับโดยที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติไม่ต่อนะครับอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปนะครับและเห็นชอบให้ยกร่างพ.ร.ก.ควบคุมโรคฉบับใหม่ครับวันนี้มีรายงานข่าวแจ้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบวาระสำคัญของรัฐบาลนะครับด้วยการยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับหรือว่าพ.ร.ก.คุมโรคนะครับแทนการใช้โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดนะครับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2564นี้นะครับซึ่งจะส่งผลให้เป็นการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติครับนอกจากนี้การไม่ขยายการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับยังส่งผลให้เป็นการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำให้สบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา7เนี่ยต้องมีอันสิ้นสภาพไปในตัวนะครับโดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินเพื่อไม่ต้องออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับทั้งนี้ไม่มีผลให้เป็นการนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารนะครับแต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะครับนี่นะครับนางสาวรัชนาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าภายหลังจากที่ประชุมครม.เนี่ยเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีสาระสำคัญนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็วนะครับและเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อแยกการจัดการกรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกแล้วนะครับนี่แน่นอนครับในส่วนของบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในร่างพ.ร.ก.กำหนดให้ยกเว้นในความผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอนะครับให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครอบคลุมไปถึงผู้ช่วยอสม.ครับพนักงานกู้ภัยต่างๆนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคือวันที่26มีนาคม2563นี่นะครับเป็นอันว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะสิ้นสุดพ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมไปถึงสบค.ก็จะมาลายหายลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีการหันไปใช้พ.ร.ก.คุมโรคฉบับใหม่ที่มีการบังคับใช้ครม.อนุมัติวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราค่อนข้างใช้มาอย่างยาวนานนะครับสำหรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ